ีค่ะเพื่อนวันนี้จะมาทำน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์หลังเวนิก้ามะนาวเกลือนะคะอันนี้จะคนที่ทำฟาสติ้งเช้านี้ไม่ได้กินข้าวเลยมีเรื่องมากมายอยากเราให้ทุกคนฟังก็คือถ้าแต่ตอนเช้านี้นะคะกินก่อนอาหารนี้นะคะมันสามารถคือในที่เคยอ่านเจอนะคะก็คือว่าเขาสามารถช่วยควบคุมความหิวของเราได้ให้เราหิวช้าลงอะไรประมาณนี้แล้วก็คนที่ทำฟาสติ้งก็คือคนที่เขากินอาหารเป็นช่วงๆนะคะอาจจะเป็น16/8ก็คือกินไม่ใช่16/8ก็คือเว้น16 ชั่วโมงกิน8 ชั่วโมงกิน8 ชั่วโมงคือบุ๊กเว้น16 ชั่วโมงอยู่ตายเราจะเป็นเราจะส่วนมากก็คือเขาอาจจะแบบว่าหยุดกินตอนคือเขาจะอาจจะไม่กินมื้อเช้าอะไรประมาณนี้ค่ะไปกินมื้อเที่ยงเลยก็คือเขาอาจจะหยุดกินประมาณสองทุ่มสามสองทุ่มอ่ะสองทุ่มใช่ไหมที่16 ชั่วโมงใช่ไหมสองทุ่มก็3 ทุ่ม4 ทุ่ม5 ทุ่มเที่ยงคืนตี 1ตี 2 ตี 3ตี 4 ตี 5ตี 6 หกโมงเช้าอันนี้7 ชั่วโมงนะ7 โมง8 โมง9 โมง10 โมง11 โมงเที่ยงบางคนทำ IF ทำอะไรอยู่อันนี้นะแต่ถ้าเรื่อง IF เดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนึงอันนี้พูดประมาณคร่าวๆเพราะส่วนมากเกสตัวเกสเองเกสก็ทำแต่เกสไม่ค่อยได้ฟิกเวลามากอะเกสอาศัยว่าเราไม่ค่อยทานของกุฏิกระพออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงไหนแข็งๆหน่อยก็ทำอยู่ก็คือเนี่ยสูตรเนี้ยคนที่ทำ IF อยู่เนี่ยกินได้ก่อนอาหารก่อนคือระหว่างช่วงที่ทำ IF อยู่คือระหว่างช่วงที่ไม่กินอาหารอะไรเลยนอกจากน้ำเปล่าหรือว่ากาแฟที่เป็นอเมริกาโน่ไม่ใส่น้ำตาลหรือว่าเป็นชาที่ไม่มีน้ำตาลอะไรพวกนี้นะก็ก็แหละกินได้อันนั้นก็คือแล้วก็อันนี้ก็กินได้เช่นกันโอเคมาเดี๋ยวจะทำให้ดูเช้านี้ไม่ได้กินข้าวเลยเพราะว่ามีเรื่องมากมายเข้ามาชินชีวิตอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตของเจสซี่ก็ได้เศร้าเนาะที่ชอบฝาอ่ะใส่น้ำแอปเปิ้ลเจสซี่ก็จะกินประมาณ2 ช้อนอย่าเศร้าเลยคนเราเกิดมาเดี๋ยวก็ตายเนาะแต่ก็ยังชอบอยู่ดีอ่ะร้องไห้ได้ไหมเนี่ยสวัสดีค่ะมาต่อกันนะคะมีใครของมาค่ะอันนี้ได้แอปเปิ้ลไซเดอร์นะคะเมื่อกี้ใส่ไปแล้ว2 ช้อนชาเนาะจะเอาเกลือลงไปเท่านี้อันนี้ไม่ช้อนอะไรเนี่ยเศษ1/4นี่ประมาณ1 นึงอะค่ะเพราะช้อนนี้ไม่ได้กินอาหารเลยจะได้มีแร่ธาตุไม่เป็นลมไปก่อนกลางคันแล้วก็มะนาวค่ะมะนาวใส่มะนาวไปเลยเลยที่ชอบอ่ะมะนาวเสร็จปุ๊บเนี่ยคนที่กินฟาสต์ทำฟาสติ้งก็ทานได้นะคะแต่อาจจะไม่ใส่มะนาวเยอะมากหรือไม่ใส่เลยเพราะว่ามะนาวมันก็จะมีแคลนิดนึงแต่มันก็ไม่ได้มากพอที่เราหวานหรอกเราก็ใส่แบบนิดหน่อยเติมรสชาติสำหรับคนที่กินยากอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอย่าไปใส่พวกไซรัปยาหวานที่ว่าอะไรนู่นนี่นั่นไม่ได้นะคะลูกฟ้าทันทีนะจ๊ะอ่ะโอเคตอนนี้ก็เติมน้ำได้ละจ้านี่จ้ะกับน้ำเติมน้ำลงไปคือจริงๆก็ไม่ต้องดาจะเยอะไม่ต้องเยอะเยอะนี่คือแบบว่าอยากกินแบบให้มันสดชื่นหน่อยเพราะตอนนี้ร่างกายมันไม่สดชื่นมันได้กระปี้กระเป๋าจิตใจมันหม่นหมองเฮ้ยฉันไม่ได้เรื่องมาบ่นปุ้งปิ้งให้เพื่อนๆฟังบ้างก็นะวันนี้จะว่าอะไรแล้วกันเป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะนี่ใส่เนื้อโบยลงไปด้วยความหอมจะใส่กล่องนี้ก็เกรงใจเดี๋ยวไปถามหาย้ายเพราะเป็นโรคไตเสียไปแล้วจะเป็นโรคไตอีกก็ไม่ได้อ่ะไปใส่แข็งกินกันไปมาดูที่ว่ารสชาติเป็นยังไงอ่ะมาจะนั่งคุยละนี่ใส่แข็งไปแล้วนี่คือน้ำส้มนะยี่ห้อไหนก็ได้นะแต่อย่างที่บอกไปวันนั้นว่ามันจะต้องมีคุณคุณเงี้ยไม่ต้องกลัวนะไม่ใช่ว่าพอมันมีอย่างนี้นึกว่าเป็นสกปรกไม่ใช่นะจ๊ะอันนี้มันเป็นกรรมวิธีการหมักของเขามันก็จะต้องมีแบบนี้หรือว่าคุณถ้าคอมบูชาหรือถ้าคุณเคยกินคอมบูชามันก็จะมีอะไรประมาณนี้คุณเงี้ยไม่ต้องตกใจนะจ๊ะมันไม่ได้เป็นของเสียอะไรเนาะโอเคนะมามันก็จะออกมาคิดจะบวยไปด้วยไงคือว่าง่ายกลิ่นเนี่ยหายแล้วกลิ่นคุณน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์ไปทานแล้วไม่เหลือละเพราะว่าเจอคุณกลิ่นบวยเข้าไปคราวนี้ก็จะเหลือแบบเค็มๆแปรมๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีกลิ่นมะนาวเปรี้ยวๆหน่อยแต่ก็ไม่เปรี้ยวมากเพราะว่าเรายังไม่กินข้าวแล้วนี่ค่ะกินอย่างเงี้ยนะแล้วบางทีเราสามารถแบบว่ายืดการฟาสติ้งออกไปได้ถึงเที่ยงได้เลยมันช่วยคือเขามีตัวนายก็เซเดอร์เวนิก้ามันมีสารบางอย่างที่ทำให้เราไปควบคุมความหิวของเราได้บ้างนิดหน่อยนะแต่ไม่เยอะถ้าคุณแบบว่าหิวมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะไม่พอวันนี้กินเหนื่อยมากเลยอะเมื่อวานเกสเพิ่งบอกเพื่อนใช่ไหมว่าเกสแบบชาร์จแบตเต็มแล้วอะแต่แบงค์เลยกลางคืนแม่งเจอเรื่องสุดๆชีวิตยังไม่รู้เลยจะไปทางไหนดีสุดๆอ่ะยังไม่รู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวมาบอกดีไหมจะเรื่องทำไมเพื่อนๆไม่อยากรู้หรอกเนาะอย่าไปบอกเลยเอาเป็นว่าตอนนี้แม่ค้าเศร้าก็แล้วกันมาสูบน้ำกันเยอะๆนะแม่ค้าจะได้หัวล็อกโอเคนะนี่แหละอันนี้ก็จะเป็นสูตรฉบับแบบว่าคนที่ยังไม่ได้กินข้าวไม่คือคนที่ทำฟาสติ้งอยู่ก็ทานได้หรือคนที่ทานข้าวไปแล้วก็ทานได้เช่นกันแต่ถ้าคนที่ทานข้าวไปแล้วก็ไม่อยากจะแนะนำให้ใส่น้ำแข็งเยอะถ้ากินหลังอาหารนะไม่อยากแนะนำให้ใส่น้ำแข็งอาจจะแบบทำแล้วก็คือแบบกินโต้เข้าไปเลยอย่างเงี้ยคือไม่ต้องใส่น้ำแข็งเพราะว่าเรากินข้าวเข้าไปใช่ไหมพอธาตุไฟอ่ะมันกำลังทำงานในคออาหารเราคือกำลังช่วยเราย่อยอาหารแล้วอันนี้คุณเอาน้ำแข็งอย่างเงี้ยไปแบบว่าลงไปอ่ะคราวนี้ร่างกายเราจะต้องปรับอุณหภูมิใหม่ข้างในอ่ะแล้วมันก็คือกระเพาะเราก็จะทำงานแต่จะช่วยก็อาจจะกระเพาะเราก็จะทำงานหนักมากขึ้นเพราะว่าถ้าทำกินเองจริงๆน้ำมันไม่ได้ต้องเยอะขนาดนี้อ่ะอันนี้แกทำแกกะเราอยากอุ่นเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็แค่ครึ่งแก้วอย่างเงี้ยเนาะก็ทำแล้วก็คนๆแล้วก็โต๊ะเดียวแล้วเดี๋ยวอีกสักครึ่งชั่วโมงถ้าอยากกินน้ำนมน้ำเย็นอะไรก็ค่อยว่ากันชั่วโมงก็ครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยตรงนี้มันก็จะได้ไปช่วยย่อยนะแต่ทุกคนถ้ามีหมอก็ถามหมอก่อนว่าเรากินได้ไหมถ้านั่งก็กินแต่น้อยแล้วค่อยๆเพิ่มมือกินแต่น้อยดูซิว่าเรากินได้ไหมมันเหมาะกับเราไหมกินแต่น้อยนะแล้วค่อยๆเพิ่มมือแต่ถ้ามีโรคประจำตัวอยู่
ูกแล้วไม่มั่นใจอย่าทำตามนะคะให้ไปถามคุณหมอก่อนแล้วคุณก็จะได้คำตอบว่าตามสไตล์หมอนะก็ลองดูใช่ไหมบ๊ายบายเป็นกำลังใจให้เกตด้วยนะตอนนี้เกตไม่รู้ได้ค่ะแล้วนะบ๊ายบาย